สวัสดีครับพี่น้องมาดูอเมริกาก็ส่ง M1A1 ไปที่ไหนทำไมมาขนอาวุธในช่วงเวลานี้ถ้าขนอาวุธช่วงเวลานี้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้พี่น้องเป้าหมายนู่นแหละปราบคนที่คุกคามโลก ปราบคนที่คุกคามโลกพี่น้องเป้าหมายอยู่ที่นู่นเลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ยูเครนนะพี่น้องแต่คงไม่เข้าที่ยูเครนตรงๆพี่น้องน่าจะเอาไปไว้แถวๆรัสเซียเอสโตเนียลิทัวเนียโปแลนด์แล้วก็ฟินแลนด์เป้าหมายแล้วก็โรมาเนียจะอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ใกล้รัสเซียมากที่สุดเกิดรัสเซียทำอะไรผีผามก็พร้อมประจันหน้าพี่น้องแต่คิดว่าน่าจะเป็นโปแลนด์ฟินแลนด์แล้วก็เอสโตเนียลิทัวเนียนี่แหละ 3-4 ประเทศนี่แหละถ้าขึ้นต้องไปขึ้นที่แถบทะเลบอลติกนะพี่น้องมาขึ้นที่นั่นที่เดียวแสดงว่าเขาก็คงมองการออกนะพี่น้องเมื่อไหร่ได้เวลาสมควรที่จะขึ้นไปยำรัสเซียก็ต้องดูนะครับเป้าหมายเขาว่าชนะนั่นแหละดูการเวลาคนที่เป็นแม่ทัพนายกองถ้าบุกจริงเขาก็ต้องหวังคำว่าชนะใช่ไหมถ้าบุกเข้าไปแล้วโอกาสที่ชนะไม่มีเขาไม่บุกพี่น้องเขาต้องมองการว่าถ้าบุกเข้าไปแล้วต้องได้เปรียบเขาต้องบุกแน่นอนพี่น้องช่วงนี้ส่วนที่ประเทศยูเครนเนี่ยเห็นข่าวมันลิดลอดออกมาได้พี่น้องเป็นลูก M124 ไฮมา80กิโลเมตรพี่น้องระยะการทำการนะแต่น่าจะมียัดไส้นะพี่น้องยัดไส้เป็นยังไงลงข่าวว่าส่ง80กิโลเมตรเขาอาจจะยัดไส้200ก็ได้พี่น้องลองคิดดูดิยิงตั้งแต่เคอร์ซอนไปถึงคาสโนดายิงตั้งแต่จังหวัดเคอร์ซอนไปถึงคาสโนดาระยะทางมันเกือบ200กิโลเมตรเลยนะทำไมยิงไปได้ถ้าหากไม่ใช้ระยะ200กิโลเมตรมันจะยิงถึงหรือเปล่าพี่น้องระยะ200 300อย่างน้อยๆเขาก็ต้องทดลองดูใช่มั้ยว่ายิงจากจังหวัดเกอร์ซอนมันจะข้ามจังหวัดไคเมียจนไปถึงคาสโนได้ไหมเขาก็ต้องทดลองนะเพราะว่าเราดูข่าวมันไปถล่มที่สนามบินไคเมียแล้วก็สนามบินจังหวัดคาสโนดาคาสโนดาไคเมียติดต่อกันนะพี่น้องตรงไคเมียก็ตรงที่มีสะพานและจะสร้างสะพานจากคาสโนดามาที่ไคเมียตรงที่ผู้นำรัสเซียไปเยี่ยมชมบ่อยๆนั่นแหละพี่น้องเขาเรียกว่าสะพานไคเมียถึงไหมถ้าสมมติว่ายิง M142 ถึงพี่น้องข่าวอาจจะบอกว่าให้30 40 50 60 70 80ใช่ไหมข่าวออกมาแบบนี้แต่ความจริงต้องมียัดไส้นะพี่น้องการทำศึกสงครามจะให้พอดีเป๊ะๆไม่ได้นะบอกว่าให้40 50 60 80ใช่ไหมใครมันจะให้ตรงๆพี่น้องเพราะว่าคนทำศึกสงครามมันก็ต้องการคำว่าชนะไอ้200 300ก็ทำที่เป็นขอทำที่เป็นอยากได้แต่ความจริงอ่ะซัดไปหลายลูกแล้วพี่น้องทำไมซัดไปหลายลูกมันจะถล่มสนามบินไคเมียได้ยังไงตั้งแต่เคอร์ซอนจนไปถึงไคเมียอย่างน้อยๆมันก็ต้องเกิน100กิโลเมตรใช่ไหมเกินไหมเกินนะพี่น้องช่วง3เดือนขึ้นหลังเขาก็ซัดจากเคอร์ซอนไปถล่มที่สนามบินไคเมียนั่นระยะทำการอย่างน้อยๆมันก็ต้อง200เมตรใช่ไหมจะเอาไปพอดีเป๊ะๆไม่ได้นะพอดีเป๊ะๆนั้นไม่ใช่นะมันต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเกินไอ้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือรถถังของรัสเซียพี่น้อง M1 A1 เอปรามเป็นของอเมริกาตั้งใจโฮนะพี่น้องเขาจะไปไหนออกจากอเมริกาไปที่ทะเลบอลติกพี่น้องทะเลบอลติกก็คือชาติสมาชิกนาโต้พวกฟินแลนด์พวกโปแลนด์แถบๆทะเลบอลติกใช่ทั้งหมดพี่น้องเขาต้องไปที่นั่นศึกสงครามมันเกิดที่ยูเครนเขาก็ต้องไปแถวๆทะเลบอลติกพี่น้องจะไปที่อื่นไม่ได้เพราะที่อื่นมันไม่มีสงครามไปที่อื่นมันไม่สุ่มเสี่ยงเท่าไหร่แต่ถ้าไปที่ยูเครนนี่คือเขาคงมองการออกแล้วล่ะว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสมควรที่จะได้บุกเข้าไปที่ยูเครนต้องดูเวลานะพี่น้องไม่ใช่ทำตามขาเชียร์นะขาเชียร์บอกให้บุกคนที่เป็นแม่ทัพนายกองเขาก็ต้องคาดคะเนคำนวณดูก่อนว่าบุกเข้าไปแล้วคำว่าชนะยังรออยู่หรือเปล่าถ้าบุกเข้าไปแล้วพลาดถ้าบุกเข้าไปแล้วแพ้เขาก็ไม่บุกนะพี่น้องเขาต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าปัจจุบันนี้รัสเซียมันยิงขีปนาวุธมาเท่าไหร่ปัจจุบันนี้รัสเซียยิงขีปนาวุธมาวันละเท่าไหร่ยิงจากไหนถึงไหนดาวเทียมก็ต้องตรวจจับดูใช่ไหมพี่น้องอย่างน้อยๆก็จะเอารถถังเข้าไปในยูเครนเขาก็ต้องคำนวณว่าถ้าหากเอาไปตั้งไว้ตรงนี้ขีปนาวุธของรัสเซียมันจะยิงมาถึงหรือเปล่าเขาต้องคิดต้องคำนวณ นะพี่น้องอย่าเพิ่งเคลียร์ว่าบุกเราก็อยากให้บุกนะพี่น้อง
ถ้าตั้งใจโชว์แบบนี้นะพี่น้องตั้งใจโชว์แบบนี้คือตั้งใจให้มึงดูนั่นแหละหมายถึงคงจะตั้งใจให้รัสเซียดูนั่นแหละมึงไม่หยุดเนี่ยกูเอาจริงนะเว้ยบอกให้ถอยไม่ถอยบอกให้กลับไม่กลับเจรจาอย่างบอกให้เจรจาก็ได้พี่น้องแต่อยากได้จังหวัดใครเมียใครมันจะไปยอมใช่ไหมถ้าอยากได้จังหวัดใครเมียจริงๆอะทำไมไม่ขอตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคำว่าขอแล้วยูเครนเขาจะให้หรือเปล่าไม่มีใครเป็นบ้าให้หรอกพี่น้องไม่มีใครเป็นบ้าให้หรอกพูดกันไม่รู้เรื่องยังไงจุดจบก็ต้องเอาระเบิดไปบอมพี่น้องสำคัญแต่ว่าโอกาสชนะมีไหมอย่างรัสเซียอย่างอเมริกาทำศึกสงครามเขาก็ต้องการคำว่าชนะใช่ไหมรัสเซียทำศึกสงครามเขาก็ต้องการคำว่าชนะทุกคนต้องการคำว่าชนะหมดนะพี่น้องทีนี้ออกข่าวว่าเอารถหุ้มเกาะไปวิ่งที่ประเทศโรมาเนียออกข่าวว่าเอารถถังไปที่โปแลนด์ท่าเรือดิสเนียทะเลบอลติกอ่ะออกข่าวแบบนั้นนะพี่น้องแต่ว่ามันก็ยังมีลิตรรอดอยู่ลูกให้มา M142 ที่บอกว่ายิงได้80กิโลเมตร101 200 300 400เขาว่าคาดว่าถึงว่า500นะพี่น้องคนทำศึกสงครามเขาจะเตรียมไปไหม500เตรียมไปพี่น้องแต่ไม่ยอมออกข่าวเผลอๆไอ้ที่ยิงไปถล่มที่ใครเมียก็ดีคาสโนดาก็ดีบางทีมันอาจจะมีนะพี่น้องอาจจะมี200 300ระยะทำการนะขนาดยิงข้ามหัวจังหวัดโดเนตนะพี่น้องยิงข้ามหัวจังหวัดโดเนตไปตกทิศตะวันออกของจังหวัดโดเนตก็ยังทำได้เลยระยะทางจากคาคิปไปจนถึงตะวันออกโดเนตนะมันระยะทางกี่กิโลถ้าวัดจาก Google นะพี่น้องจากจังหวัดคาคิปไปถึงจังหวัดโดเนตระยะทางมันมากกว่า200นะพี่น้องมากกว่า200กิโลนะสมมติว่ายูเครนเขาขยับมายิงที่กิโลเมตรที่100ใช่ไหมแล้วก็ยิงข้ามจังหวัดโดเนตถึงไหมถึงพี่น้องสมมติว่าใช้ระยะการยิงลูกขี่ปืนประมาณสัก100กิโลเมตรมายิงที่หลักกิโลเมตรที่100ตะวันออกคาคิปยิงข้ามหัวโดเนตถึงไหมถึงพี่น้องถ้าไปเริ่มต้นจากจังหวัดเคอร์ซอนยิงข้ามแม่น้ำเดนีเปอร์ไปที่จังหวัดไครเมียถึงไหมถึงเหมือนกันเลยพี่น้องคนทำศึกสงครามเขาก็มีเป้าหมายว่าคำว่าชนะต้องรออยู่ข้างหน้าพี่น้องทีนี้เราจะได้เห็นนะพี่น้องถ้าอเมริกาตั้งใจเผยแพร่ภาพแบบนี้นะตั้งใจเผยแพร่ภาพแบบนี้นะความหมายก็คือว่ากลัวจริงนะเว้ยกลัวจริงนะเว้ยกูดูกูนั่งดูกูขึ้นภูเขานั่งดูพวกมึงรบกันนานแล้วนะเว้ยกูเห็นแล้วนะเว้ยว่าอาวุธของมึงมีเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าไปวัดกันช่วงเริ่มต้นเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4รัสเซียยิงขีปนาวุธแบบไม่นับลูกนะพี่น้องยิงไม่นับลูกนะยิงจนเขาจับพวกเสนาธิการของยูเครนเขาจับทิศจับทางได้ว่าลูกขีปนาวุธที่รัสเซียยิงมาผลิตเดือนตุลากันยาแสดงว่าของเก่าๆมันหมดแล้วพี่น้องเมื่อทราบแน่ชัดว่าอาวุธเก่าๆของรัสเซียมันหมดแล้วเขากำลังผลิตอาวุธชนิดใหม่ออกมาหมายถึงลูกขีปนาวุธที่มีอยู่เป็นของเดิมมันหมดเรียบร้อยแล้วเขาต้องได้เตรียมการไงพี่น้องถ้าขนอาวุธไปขนาดนี้จะไปปิกนิกอ่ะพูดแบบนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกพี่น้องบอกว่าจะไปช้อปปิ้งนะไปบอกผู้นำรัสเซียผู้นำรัสเซียเชื่อไหมไม่เชื่อพี่น้องไม่กล้าออกรูด้วยไม่กล้าไปแนวหน้าเหมือนกับประธานาธิบดีของยูเครนด้วยถ้าไปก็ไปตรงที่มันสงบเลยพี่น้องไปตรงที่มันสงบไม่ใช่ตรงที่มันมีสงครามถ้าจะออกตรวจลาดตระเวนหรือไปเยี่ยมชมให้กำลังขวัญเหมือนกับผู้นำยูเครนไม่กล้าทำหรอกพี่น้องเขาไม่ได้ใจเข้มแข็งอย่างนั้นน่าจะไปไหนมีคนล้อมหน้าล้อมหลังอีกอย่างหนึ่งคนที่ก่อกรรมทำเข็นอีกอย่างหนึ่งคนที่สร้างศัตรูไปทั่วนะไปไหนมาไหนมันไม่ได้กล้าแข็งกล้าเหมือนกับผู้นำยูเครนนะเอาผู้นำยูเครนเขาไม่ได้สร้างศัตรูทั่วประเทศทั่วโลกที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยเขาปกป้องประเทศชาติของเขาเวลาเขาจะไปไหนมาไหนมันถึงสง่านะพี่น้องสง่าพาเผยนะไปดูเฟซบุ๊กของผู้นำยูเครนนะไปดูเฟซบุ๊กมีผู้ติดตามประมาณสัก3ล้านคนนะพี่น้องทั่วโลก3ล้านขอทั่วโลก3ล้านนะมันไม่ใช่น้อยๆ นะพี่น้อง3ล้านหรือ30ล้านเนี่ยพี่น้องไม่ถือว่าน้อยนะพี่น้องทุกคนที่เขาไปเนี่ยก็ชื่นชมเห็นดีเห็นอกเห็นใจชื่นชมถ้าเข้าไปที่ Facebook ของผู้นำยูเครนนะแสดงว่าประชาชนพลเมืองทั่วโลกก็ยังเห็นอกเห็นใจและให้การสนับสนุนยูเครนนะพี่น้องถ้าอเมริกาไปแบบนี้เป้าหมายจะไปทำอะไร
ไม่ใช่ไปปิกนิกแน่นอนพี่น้องเป้าหมายรอจังหวะมึงล่อยหลอเมื่อไหร่ล่ะกูเอาแน่บอกดีๆมึงไม่ฟังมึงเจอกูแน่รอดูต่อไปพี่น้องอีกไม่นานเราจะได้เห็นอเมริกาขนอาวุธยุทโธปกรณ์ถล่มรัสเซียพูดง่ายๆโลกประชาธิปไตยต้องจัดการพวกเผด็จการสิ้นซากแน่นอนพี่น้อง